สวัสดีครับนี่ก็จะมาทำการรีวิวไรเดอร์การ์ดยุคโชวะจนถึงยุคเฮเซนะครับก็เนื่องจากว่าเจ้าตัว DX Neo Decade Driver นะครับได้ให้การ์ดของเฮเซคาเมเดอร์นะครับกับเรามาจนครบชุดแล้วทีนี้เนี่ยด้วยส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่อยากจะให้มันมีอะไรครบชุดนะครับผมก็เลยไปตามหาตัวไรเดอร์การ์ดของคาเมเดอร์ยุคโชวะมาก็คือเป็นเจ้าตัวชุดนี้นั่นเองซึ่งสำหรับไรเดอร์การ์ดยุคโชวะชุดนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการ์ดไม่แท้หรือว่าจะให้เรียกกันสวยๆหน่อยก็คือการ์ดโมนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะได้เป็นของแท้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวการ์ดของไรเดอร์ยุคโชวะเนี่ยมันก็ออกมาเพียงแค่2ชุดเท่านั้นเองนะครับ1ก็คืออยู่ในชุดของ CSM Decade Driver นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวการ์ดที่มากับตัว Decade Driver ชุดนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่หายากแล้วก็แพงแล้วนะครับก็ถ้าใครมีไว้ก็เก็บให้ดีๆนะครับสำหรับเจ้าตัว CSM Decade Driver แล้วก็การ์ดนะครับและอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือในตอนที่ Commander Decade เขาออกฉายนะครับเขาก็ได้มีการผลิตการ์ดกันบารายนะครับที่เป็น Commander ยุคโชวะมาด้วยนะครับซึ่งสำหรับเจ้าตัวการ์ดของ Commander ยุคโชวะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่หายากไม่แพ้กับตัว CSM เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าการ์ดที่เป็นรุ่นเก่านะครับก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับตัวชุด CSM ซึ่งเจ้าตัวการ์ดของ Rider ยุคโชวะเนี่ยผมก็ตามหามาได้จำนวนหนึ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็คือ Commander หมายเลข1นะครับ Commander Amazon Commander Stronger Commander Super One แล้วก็ Commander Seacross นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวการ์ดของไรเดอร์ชุดเก่าเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าตัวบาร์โค้ดของการ์ดของ Commander Super One นะครับไม่มีเสียงของ Commander Super One นะครับอันนี้ก็คือการ์ดของ Commander Super One แล้วเราก็ไปลองดูกันนะครับว่าที่ไม่มีเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงก็เรียกได้ว่างงไปเลยนะครับสำหรับตัวการ์ดของ Commander Super One นะครับแทนที่จะมีเสียงออกมาเป็นชื่อของ Commander Super One แต่ว่าไม่มีชื่อซะงั้นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่มีแค่การ์ดของ Commander Super One คนเดียวนะครับที่ไม่มีเสียงนะครับแต่ว่ายังมีการ์ดของ Commander Black RX ด้วยนะครับที่มีบาร์โค้ดแบบเดียวกับตัว Commander Super One ผมก็เอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็ลองสังเกตที่ตัวบาร์โค้ดตรงนี้นะครับก็คือจะมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็ทำให้มันเหมือนกับว่าอ่านออกเสียงออกมาได้แบบเดียวกันนะครับซึ่งเจ้าตัวบาร์โค้ดของการ์ดชุดนี้นะครับก็ไปเหมือนกับตัวบาร์โค้ดที่เขาเอาไว้ใช้กับตัวคาเมเดอร์ตัวใหม่ๆที่จะไม่มีเสียงอยู่ในตัว Decade Driver นั่นเองนะครับผมเอาลองมาเปรียบเทียบให้ดูกับการ์ดของคาเมเดอร์ซูเปอร์วันแล้วก็การ์ดของคาเมเดอร์ DN นะครับก็เห็นได้ว่ามันมีชุดบาร์โค้ดที่เหมือนกันนะครับก็คือเวลามีคาเมเดอร์ตัวใหม่ๆออกมาเนี่ยเขาก็จะทำเหมือนเสียงสำรองไว้นะครับก็คือให้ใส่ไปในเข็มขัดแล้วก็ยังพอมีเล่นมีเสียงอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อ่านออกมาเป็นชื่ออะไรเท่านั้นเองนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวบาร์โค้ดชุดนี้นะครับแต่ทำไมตัวคาเมเดอร์ซูเปอร์วันเนี่ยถึงใช้บาร์โค้ดชุดนี้ผมก็บอกได้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นการผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตนะครับสำหรับตัวการ์ดของ Commander Super One แล้วก็ Black RX นะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับก็คือเจ้าตัวการ์ดของ Rider ยุคโชวะยุคเก่าเนี่ยก็จะไม่มีการ์ดลักษณะนี้นะครับที่เป็นของ Commander Shin Commander ZO แล้วก็ Commander J นะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยครับก็เลยทำให้ผมตัดสินใจว่างั้นเราก็มาลองมองหาการ์ดโมนะครับที่สามารถอ่านเสียงบนตัว Decade Driver ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างถูกหน่อยแต่ว่ารูปลักษณ์อะไรมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับแต่ว่าก็พอใช้แทนกันได้แล้วเราก็มาลองเปรียบเทียบกันระหว่างการ์ดโมกับการ์ดแท้กันดูนะครับการ์ดโมก็จะเป็นการเอาตัวการ์ดของชุด CSM นะครับมาสแกนแล้วก็ปริ้นแล้วก็ใส่บนกระดาษแล้วก็เคลือบอีกทีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่เป็นรุ่นเก่านะครับก็จะมีลักษณะบาร์โค้ดเหมือนกันแต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ์ดเกมนะครับแล้วก็สีสันอะไรก็อาจจะดูสว่างกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเหมือนเป็นการสแกนจากพลาสติกนะครับก็ทำให้สีเวลาสแกนมานะครับมันอาจจะไม่สดใสเท่าไหร่นะครับซึ่งก็
พอเป็นชุดจากการ์ด CSM เนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ต่างไปนะครับก็คือชื่อเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แทนที่จะมีพวกท่าไม้ตายอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้จริงๆแล้วชื่อ Commander Shin Ichigo นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้เป็น Commander 1ไปเลยนะครับสำหรับด้านหลังก็ตัดรายละเอียดหลายๆอย่างไปนะครับก็คือของเดิมนะครับก็จะมีเป็นหน้าตาของไรเดอร์รายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ชื่อก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเหมือนบอกสกิลอะไรต่างๆของเจ้าตัวการ์ดใบนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวอันนี้เนี่ยที่ทำมาจาก CSM เนี่ยก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรแล้วนะครับแล้วเราก็มาลองดูใบอื่นๆต่อกันก็เริ่มที่ตัวคอมเมเดอร์หมายเลข1นะครับหมายเลข2V3 Riderman X Amazon Stalker Sky Rider Super One Cyclops Black Black RX Shin ZOJ. แล้วเราก็มาลองฟังเสียงต่างๆที่ได้จากการใส่ไรเดอร์การ์ดพวกนี้กันนะครับโดยที่ผมก็จะเริ่มใส่ที่ตัว DX Decade Driver รุ่นเก่าก่อนนะครับแล้วก็ไปเป็นตัว DX Neo Decade Driver นะครับซึ่งเราก็จะได้เปรียบเทียบกันด้วยว่าเสียงที่ได้จากตัวเข็มขัด2เส้นนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับโดยที่ผมก็จะเริ่มใส่ตั้งแต่ตัว Commander 1จนถึง Commander GO เราก็ไปลองชมกันยาวๆเลยครับカメライト V3
ครับและนี่ก็เป็นเสียงทั้งหมดที่ได้จากการใส่ตัวไรเดอร์การ์ดนะครับตั้งแต่ยุคโชวะไปจนถึงยุคเฮเซนะครับของตัว DX Decade Driver แล้วก็ตัว DX Neo Decade Driver นะครับซึ่งสำหรับเสียงของยุคโชวะเนี่ยก็จะมีความเหมือนกันนะครับระหว่างตัวเข็มขัดเส้นเก่ากับเส้นใหม่แต่ว่าตัวของ Heisei Rider ตั้งแต่ Decade จนถึงคูกะเนี่ยก็ตัว DX Neo Decade Driver นะครับก็จะมีเหมือนกับว่าเสียงที่มันยาวกว่านิดนึงแล้วก็มีความละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับตัว DX Neo Decade Driver สำหรับ Rider ยุคโชวะนะครับถ้าใครที่อยากจะได้ยินเสียงของการใส่ไรเดอร์การ์ดพวกนี้นะครับก็ต้องไปซื้อตัว CSM Decade Driver นะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของเสียงอะไรนะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่มันมีดีเทลมากกว่าแบบ DX นะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยก็นอกเหนือจากหาไม่ได้แล้วครับแล้วมันยังแพงอีกด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจอ่ะขอใช้การ์ดโมไปแทนละกันซึ่งเจ้าตัวการ์ดโมเนี่ยก็จะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นบางทีใส่ไปก็อ่านไม่ได้นะครับหรือว่าเจ้าตัวความหนาของการ์ดนะครับมันยังมีความหนานะครับบางทีเวลาใส่ก็อาจจะต้องยัดกันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยราคาที่มันค่อนข้างเหมือนถูกมากนะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยผมเองก็ได้มาที่ราคาประมาณ200บาทนะครับแต่ว่าถ้าใครมีความสามารถในการปริ้นเองนะครับก็อาจจะทำเองได้ถูกกว่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ